เกิดเหตุพายุพัดถล่มอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำต้นพิกุลอายุกว่า100ปีโค่นทับหลังคาเสียหายคาดชาวบ้านกว่า40หลังคาเรือนเดือดร้อนโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเท่าชาวบางระกำจังหวัดพิษณุโลกถูกผึ้งนับร้อยรุมต่อยสาหัสขณะคุมคนงานถมที่ด้านเพื่อนบ้านรุดสุมไฟช่วยก่อนนำส่งโรงพยาบาลชาวลำปางฮือฮาพบเห็ดประหลาดโผล่ป่าละเมาะข้างทางคล้ายมือผู้หญิงมีกลิ่นเหม็นเน่าและแมลงวันตอมตลอดเวลามีอายุแค่ครึ่งวันก่อนพากันตีเป็นเลขเด็ดเมืองเหมียนหยางของประเทศจีนจัดงานเทศกาลฝาแฝดผ่านสถานีโทรทัศน์ขณะพ่อแม่ต่างภูมิใจบอกโชคดีได้ลูกแฝดในจีนท่ามกลางนโยบายรัฐที่ให้มีลูกคนเดียวคุณผู้ชมเชิญนะกลับมานะครับวันนี้มีบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาล นะครับวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานบรรยากาศเรื่องของการไปตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัยของทำเนียบรัฐบาลในการดูแลประธานาธิบดีบารักโอบามาในการที่จะเดินทางเยือนในวันที่18พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งตามกำหนดการเนี่ยก็คือว่าจะถึงไทยเวลาบ่าย3โมงแล้วก็5โมงเย็นก็จะเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ค้างคืนในไทย1คืนหลังจากนั้นเช้าวันที่19ก็เดินทางไปต่อที่กัมพูชานะครับทางฝ่ายไทยนี่เขาแบ่งงานกันก็คือจะให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยรับผิดชอบในภาพรวมนะครับแต่ว่าทางสหรัฐเองเขาก็มีการส่งชุดรักษาความปลอดภัยล่วงหน้ามาดูสถานที่แล้วนะครับวันนี้มาพร้อมๆกับเจ้าหน้าที่ของสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเช้าตรวจละเอียดเลยนะฮะคือไปตรวจที่ตึกไทยคู่ฟ้าสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าตึกสันติไมตรีทั้งหลังนอกหลังในแล้วก็อนาบริเวณโดยรอบเนี่ยเปิดประตูดูทุกห้องพอเปิดประตูปุ๊บก็มีการถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยแล้วก็ใช้กล้องส่องทางไกลเนี่ยส่องดูยอดตึกสูงๆที่อยู่รอบทำเนียบว่ามันมีตึกไหนที่แบบมีความเสี่ยงว่าอาจจะมีคนขึ้นไปซุ่มยิงหรืออะไรอย่างเงี้ยบ้างนะฮะผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าตอนที่กลุ่มนี้เนี่ยกำลังตรวจสอบอยู่เนี่ยนะครับก็หันมาเห็นมีช่างภาพมีผู้สื่อข่าวเนี่ยมาตามทำข่าวถ่ายภาพอยู่ก็แสดงอาการไม่พอใจแจ้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเนี่ยบอกสื่อมวลชนไทยบอกว่าไม่ต้องติดตามมาทำข่าวหยุดถ่ายภาพได้แล้วเพราะว่าในกลุ่มนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นซีเครตคือเป็นระดับความลับของสหรัฐเขาไม่อยากเปิดเผยตัวครับเพราะว่าเขาเป็น ชุด security ประธานาธิบดีเขาก็ไม่อยากจะออกสื่อก็เลยให้นักข่าวไทยเนี่ยหยุดถ่ายภาพทีแรกเนี่ยเอากล้องมาถ่ายนักข่าวด้วยว่าใครมาถ่ายเขาโอ้โหเยอะเหลือเกินเยอะวันนี้นะฮะมีเหตุการณ์วิ่งราวนะฮะกระชากสร้อยครับอันนี้เกิดขึ้นที่นู่นเลยท่านผู้ชมฮะบุรีรัมย์นะครับแล้วเกิดขึ้นกับทางด้านของร้อยตำรวจตรีวิสิทธิ์ปรมัตถ์รองสารวัตรตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์นะครับเกิดขึ้นขณะที่พาภรรยาและลูกเนี่ยไปซื้อกับข้าวนะฮะที่ร้านตีข้าวต้มนี่เหตุการณ์เกิดเมื่อคืนนี้นะฮะครับไม่ได้เกิดวันนี้นะครับแล้วก็ในขณะที่ซื้อเสร็จแล้วกำลังจะกลับนะครับก็กำลังจะขึ้นรถกลับปรากฏว่ามีคนร้ายเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่แต่ขับรถมอเตอร์ไซค์มาเทียบแล้วก็เข้ามากระชากสร้อยจากคอของรองสารวัตรวิสิทธิ์นะครับเป็นสร้อยคอทองคำหนัก2บาทนะฮะแล้วก็ขับรถมอเตอร์ไซค์หนีไปเลยนะครับรองสารวัตรก็พยายามจะขับรถตามนะครับแต่ไม่ทันนะฮะนี่คือรองสารวัตรวิสิทธิ์เนี่ยมากับลูกมากับภรรยามาซื้อกับข้าวนะเสร็จแล้วก็กำลังจะไปเนี่ยก็เจอกระชากสร้อยนะกระชากสร้อยจากคอตำรวจเลยนะโอ้โหกระตุกหนวดเสือยากมากเลยแล้วรองสารวัตรวิสิทธิ์ก็บอกว่าดูสินี่ขณะเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งจะมีการซักซ้อมอบรมตำรวจทางหลวงนะฮะถึงการจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุปล้นจี้ชิงทรัพย์ถ้าเกิดเจอแล้วเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะฮะฝึกอบรมมาเลยนะฮะตัวเองโดนซะเองตัวเองอบรมด้วยโอ้โหลบเหลี่ยมกันชัดมันลบเหลี่ยมกันจริงๆนะฮะมีเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะฮะ
บ้านหลังหนึ่งนะฮะบ้านเลขที่29หมู่3ตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดตรังเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาบ้านหลังนี้ เกิดไฟไหม้20ครั้ง20กว่าครั้งด้วยซ้ำไปนะฮะ โชคดีไม่มีใครได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตนะฮะ เจ้าของบ้านก็คือคุณสัญญาบริมาศนะฮะบอกว่าช่วงวันที่6ถึงวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาเกิดไฟลุกไหม้ตามจุดต่างๆของบ้านทั้งห้องนอนเตียงนอนตู้เสื้อผ้าลิ้นชักฝ้าเพดานห้องน้ำเนี่ยไฟยังไหม้บ้านหลังนี้อยู่กัน8คนฮะแล้วช่วงที่ไฟไหม้เขาบอกเขางงมากเลยว่าอยู่ๆยมมันก็ลุกไหม้จุดนั้นทีจุดนี้ทีตอนนี้ภายในบ้านเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเต็มไปด้วยถังน้ำวางตามจุดต่างๆเพราะกลัวว่าไฟจะลุกไหม้ถ้าลุกจะได้เอาน้ำสาดลุกจะได้เอาน้ำสาดดูฮะคราบขม่าวอยู่เลยไหม้มา20กว่าครั้งนะฮะเดี๋ยวตรงนู้นทีตรงนี้ทีกลางวันก็ไหม้กลางคืนก็ไหม้ล่าสุดต้องนิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่างๆในจังหวัดตรัง5รูปมาช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะครับก่อนที่พระสงฆ์จะมาทางเจ้าของบ้านเขาก็เตรียมอาสนะเอาไว้เตรียมให้พระสงฆ์นั่งเนี่ยนะอาสนะยังไหม้เลยเสียไป1อันอาสนะเนี่ยนะเอออาสนะที่พระกำลังจะมานั่งเนี่ยนะฮะไฟช็อตป่ะไฟไหม้ไฟฟ้าลัดวงจรไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะฮะก็เกิดหลังจากนั้นตอนกลางคืนก็ไฟลุกไหม้ที่เพิงเก็บของติดกับกำแพงวัดกระพังสุรินทร์นะฮะเพิงเก็บของนี่นะครับไม่มีการเดินสายไฟอะไรใดทั้งสิ้นก็ไฟไหม้ได้งงมากเลยนะฮะเจ้าอาวาสวัดโคกพิกุลเนี่ยบอกว่ามันแปลกมากตอนแรกอาตมาไปบ้านหลังนี้ก็นึกว่าโอ้บ้านหลังนี้เขาตกแต่งด้วยขวดเห็นไหมจะทำรั้วทำอะไรมีขวดเต็มไปหมดก็คิดว่าขวดเนี่ยตอนกลางวันมันโดนแสงแดดแล้วแสงมันไปรวมที่จุดเดียวกันเหมือนเราแว่นขยายไปสองเนี่ยมันก็เกิดไฟไหม้แต่ข้อสันนิษฐานนี้มันก็ต้องถูกลบล้างไปเพราะว่ามันไหม้ตอนกลางคืนด้วยไม่มีแสงแดดมันก็ไม่มีแสงแดดแล้วนี่ฮะภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เขาไปอัญเชิญตาพรานหน้าทองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของทางภาคใต้มาบูชานะฮะเป็นเรื่องของครูหมอโนรานะฮะก็คาดว่ามาบูชาแล้วไฟไม่น่าจะลุกไหม้อีกนะฮะตอนนี้ไฟไม่ไหม้มา2วันแล้วแปลกมากนะฮะแปลกมากๆ20กว่าครั้งนะฮะไหม้ทั้งกลางวันไหม้ทั้งกลางคืนก็เคยได้ยินบางจุดที่เขาบอกมีสารฟอสฟอรัสขาวอะอยู่มากๆหรือว่าอยู่เจือปนอยู่เนี่ยใต้ดินนี้มันจะติดไฟได้เองอะแต่ว่าบ้านหลังนี้ไม่รู้เป็นยังไงวิญญาณเหรอฟันธงเลยอ่ะมันเป็นเรื่องวิญญาณเชื่อวิญญาณแน่นอนฟันธงเลยอ่ะใช่พอพระจะมาก็คุณกีระบอกให้มาพอพระจะมาปุ๊บเห็นไหมวิญญาณเล่นงานอาสนะเลยกะให้พระไม่มีที่นั่งโอ้โหชัดเจนไม่น่าจะเป็นวิทยาศาสตร์แล้วพอพระมาหรือว่าเอาอะไรตาเลยนะตาพระหน้าทองมาปุ๊บเห็นไหมไม่มีละสองวันละหายไปสองวันถูกต้องแล้วมันถูกกดไว้วิญญาณแน่เลยวิญญาณถูกกดไว้มาแนวนี้เลยนะผมดูตามรูปการแล้วเท่าที่มีประสบการณ์นะครับด้วยเหตุนี้แหละฮะเมื่อหลายวันก่อนผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงนะครับโยงเลยคุณอาทรสินสวัสดิ์โยงมาที่เลยครับก็เลยไปลงนามบันทึกข้อตกลงกับผู้ว่าการการประปานครหลวงนะครับเรื่องการร่วมใช้ข้อมูลแผนที่เชิงรหัสระบบจำหน่ายไฟฟ้าและระบบท่อประปานะครับสององค์กรร่วมกันตามแผนการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของการไฟฟ้านครหลวงฉบับปรับปรุงนะครับล่าสุดเลยนะครับโดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงการร่วมใช้ข้อมูลแผนที่เชิงรหัสระบบจำหน่ายไฟฟ้าและระบบท่อประปานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวท่อร้อยสายใต้ดินตำแหน่งเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับและก็แนวท่อประปาเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าและระบบท่อประปาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นช่วยลดผลกระทบจากการก่อสร้างระบบไฟฟ้าและท่อประปานะครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการขยายงานในส่วนของระบบงานใต้ดินในอนาคตนะครับ พูดง่ายๆว่าทำร่วมกันไปนะฮะไม่ใช่ตอนนั้นองค์กรนี้ขุดทีองค์กรนั้นขุดทีนะฮะแล้วก็วางแผนระบบท่อร้อยสายให้มันไปด้วยกันเลยทีเดียวเลยทีเดียวเลยเให้เป็นระเบียบถึงอยู่ใต้ดินก็ให้เป็นระเบียบครั บนี่ฮะมาดูผลแข่งขันฟุตซอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายหน่อยนะวันนี้ก็มีทีมที่แข่งขันกันนี่นะครับทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะครับอิตาลีชนะอียิปต์ 5-1 นะฮะ
แล้วก็บราซิลเนี่ยชนะปานามา 16-0 เอาของวันนี้เลยเอาของวันนี้เลยภาพมาเลยของวันนี้นะครับคู่ไหนก็ได้ครับมาเลยฮะอันนี้เป็นนี่ครับภาพอิตาลีภาพมาแล้วฮะภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวอิตาลี 5-1 บราซิล 16-0 ดูคู่บราซิล 16-0 นี่ดูคู่บราซิลก็หมดเวลาแล้วดูว่าคุณกันจงว่าไปบราซิลชนะปานามา 16-0 ครับอิตาลีชนะอียิปต์ 5-1 นะครับแล้วก็อีกสายหนึ่งนะครับรัสเซียชนะสาธารณรัฐเช็ก 3-0 นี่อิตาลีใช่ไหมอิตาลีคู่อาร์เจนตินากับเซอร์เบียตอนนี้เป็นไงจบแล้วมั้งเมื่อสักครู่เนี่ยตอนนี้อาร์เจนตินานำ 2-1 อุ้ยเหรอ 2-1 ฮะหลังจากนำมาก่อน 2-0 ครับนะครับแล้วผลการประกบคู่ในรอบต่อไปนะครับรอบ8ทีมนะครับอาร์เจนตินาถ้าชนะวันนี้นะครับจะเป็นคู่เอกของรอบต่อไปนะครับเจอกับบราซิลโอ้โหบราซิลนี่ถือว่าเป็นแชมป์เก่านะฮะเป็นแชมป์เก่าสนุกทุกคู่นะอิตาลีเจอโปรตุเกสใช่ครับอิตาลีเจอโปรตุเกสนะฮะแล้วก็รัสเซียเจอสเปนโอ้โหใช่ฮะอุ้ยพระเดชพระคุณท่านแล้วอีกคู่หนึ่งโคลอมเบียเจอกับยูเครนอันนี้อาจจะแบบเบาหน่อยเบาหน่อยไม่ค่อยสนุกนี่นะฮะแข่งวันที่14พฤศจิกายนนะครับจบแล้วฮะอาร์เจนตินาชนะ 2-1 อาร์เจนตินาชนะ 2-1 ฉะนั้นก็อาร์เจนตินาเจอบราซิลนี่ฮะวันที่14นะครับที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับโปรตุเกสเจอกับอิตาลีวันที่14ที่อาคารนิมิบุตรนะฮะรัสเซียเจอสเปนเต็ง1ของรายการนี้14เหมือนกันที่นิมิบุตรนะฮะแล้วโคลอมเบียก็เจอยูเครนครับน่าดูมากว่าโอ้โหช่วยกันช่วยไปดูหน่อยนะฮะไม่ใช่วันนี้โอ้โหวันนี้อิตาลีแข่งบราซิลแข่งคุณดูที่คุณธีระดูคุณบรรจงดูสนามโอ้ยผีหลอกเลยหลงๆไงโอ้โหนี่ระดับโลกนะผีหลอกเลยโอ้โหเดี๋ยวรอบต่อไปคนน่าจะเยอะนะฮะรอบ8ทีมแล้วหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้คือทีมระดับโลกเลยนะใช่ครับนะฮะปิดท้ายนะครับไปดูภาพที่ชาวมอนโดวาเนี่ยเขามีการขนท่อกันบนท้องถนนเนี่ยนะครับแต่ว่าวิธีการขนย้ายท่อเนี่ยค่อนข้างที่จะพิสดารนะฮะเพราะว่าคือปลายท่อด้านนึงเนี่ยก็ใช้รถบรรทุกตามปกติหรือว่าปลายท่ออีกด้านนึงเนี่ยใช้คนแบกเอาแบบนี้เพราะท่อมันยาวท่อมันยาวแล้วรถมันสั้นไงรถมันสั้นแล้วคนที่บันทึกภาพนี้ได้เนี่ยก็คือคนที่ขับรถตามมาเขามีกล้องหน้าอยู่เขาก็เลยบันทึกไว้เนี่ยแล้วทำไมคนแบกท่อมันคงคิดจะทำไมต้องเป็นกูวะเนี่ยทำไมกูไม่ไปขับรถทำไมโอ้แล้วมันไม่มีรถใหญ่รถอะไรเลยเหรอซึ่งข้อมูลไม่ได้บอกนะว่ามันขนจากไหนไปไหนระยะทางกี่โลเลยมันเหลือออกมาอีกยาวมากนะท่อนใช่ดูสิฮะเข้าไปในรถเนี่ยอาจจะน้อยกว่าส่วนที่ยาวโอ้ใช้รถตู้ธรรมดาเลยอ่ะใช้รถตู้ธรรมดาขนเลยอ่ะไม่มีรถเครนรถแบบใช่ไหมโอ้ตายแล้วนี่แหละไม่รู้จักไปร่วมลงนามกับทางการไฟฟ้านครหลวงระบบท่อสายใต้ดินต้องขนโยได้โอ้เอาละหมดเวลาแล้วครับพรุ่งนี้มาพบกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ